เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยอมให้เพราะว่าน้องเตชินก็เป็นน้องชายที่น่ารักนะครับเสียงร้องมากเลยทีเดียวนะครับเพลงร้องมากอย่างนี้นะครับอยากฟังอีกไหมครับอยากฟังอีกไหมครับอยากฟังอีกผมต้องไปซื้อซีดีแล้วนะครับตอนนี้ถามว่าวางแผนเรียบร้อยวางแผนเรียบร้อยครับซีดีได้เออว่าชื่ออะไรครับเตชินเลยครับเตชินเลยเป็นชื่อตัวเองนะครับถือว่ากล้ามากเลยก็เป็นเพลงพร้อมๆยกมาเรื่อยๆแต่ไม่เจอจะมีตาแต่ดูมันรอดทุกเพลงจริงๆนะครับนอกจากนี้มีความสามารถมากมายจริงๆนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับเตชินนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็คือทุกปล่อยซิงเกิลนะผลงานเพื่อการแล้วก็แค่รอรับการนะฮะแล้วก็ประมาณปีหน้าจะมีผลงานเกือบอีกพอครับโอ้โหมีผลงานแสดงด้วยนะครับเป็นไงพอจะแย้มแย้มว่าเป็นกฎปานแบบไหนเป็นแบบที่พอโลกจิตหรือว่านั่นแหละครับก็เป็นแบบเด็กเบิร์ดเลยครับเราดูแลใส่ซื่อๆและซื่อๆนะผมสไตล์เตชินนั่นเองนะครับเอาละครับหน้าใสและเสียงดีแบบนี้นะครับเรามาทำเป็นร่างของเตชินดีกว่าเสียงดีแบบนี้มีวิธีดูแลเสียงเบสยังไงครับส่วนใหญ่ก็จะออกกำลังกายเป็นส่วนใหญ่ครับพี่ก็คือก็ที่จริงเนี่ยพี่แต่ละหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะออกกำลังกายสม่ำเสมอครับไปวิ่งไปอะไรบ้างแล้วก็เล่นเวทบ้างใช่ไทยชินนี่เป็นศิลปินอีกคนนึงนะครับพี่รักสุขภาพมากๆแต่ก็เห็นเลยว่าออกกำลังกายตลอดเวลาวันนี้มีเครื่องนะอินบอดี้ตัววัดได้ถามว่าที่เราออกกำลังกายไปเนี่ยกล้ามเนื้อไขมันอะไรเนี่ยสมดุลหรือเปล่าจริงเหรอพี่ได้เลยวิเคราะห์ออกมาเลยไหมแต่ถ้ามันเกินหรือว่าเราจะได้ลดถูกไหมเราตรงไหนมีคนวัดมาแล้วนะยกเวทมาไม่เท่ากันนะจริงเหรอใช่ไหมไปวัดดูได้เลยได้ครับพี่นะครับโอ้โหอีกอย่างหนึ่งหน้าได้ใสมากบอกเลยเกี้ยวเนี่ยเป็นสายตาแบบว่ามองผิวหนังนะมองเห็นที่จะวิเคราะห์ได้ทันทีนะครับแต่น้องเตชินเนี่ยหน้าใสมากๆเลยมีเคล็ดลับไงจะบอกน้องนะครับคือท่านหน้าใสครับส่วนใหญ่ก็จะนอนเร็วครับจะไม่ค่อยนอนดึกมากจะไม่นอนดึกเป็นบางทีก็พี่เตชินก็นอนตั้งแต่บ่ายสามนะครับใช่ไหมลงทุกวันนะบ่ายสามทุกวันโอเคเลยมาตีสามโอเคใช่ก็ถือว่าเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะถ้าเกิดเรานอนเร็วร่างกายไม่เครียดนะครับก็ทำให้ปัญหาสิวเราเนี่ยก็ลดพี่โอ๊ตครับถ้าใครขับผมหน้าดำเนี่ยเกิดจากหน้าดำเรามีคอร์สนะไม่มีคอร์สการรักษาพี่โอ๊ตมีคอร์สง่ายๆหรือแบบหน้าดำไม่ดำนะแล้วก็สีผิวที่สม่ำเสมอมากคือเราต้องความเนียนน้องเตชินก็จะบอกอย่างเดียวผิวที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นผิวที่ขาวนะครับเรามีสีผิวยังไงก็ได้แต่ถ้าดูแลให้มันดีมันเนียนก็ถือโดดเด่นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่เป็นลูกสาวหมดนะครับดูแลถูกต้องถูกวิธีและปลอดภัยดีที่สุดนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณเตชินมากๆเลยนะครับที่